ไม่มีใครกล้าเริ่มเลยอัปเดตที่หนึ่งกว่าก่อนเดี๋ยวจะที่พบกันคราวที่แล้วเหมือนจะขึ้นศาลประมาณตุลาค่ะระหว่างนี้มีอะไรแบบคืบหน้าหรือว่าพี่หนึ่งได้คืบหน้าก็น่าจะยังเป็นวันเดิมอยู่นะคะแต่ว่าโดยรายละเอียดก็ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้ไปตามอะไรมากมายก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาจากทางใดๆทั้งสิ้นค่ะมีเรื่องการทำจิตใจมาเพิ่มไหมครับชิคกี้พายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นจุดที่เอามาทำให้รู้สึกว่ามันจะแย่ลงหนิงว่าเวลาพอมันเดินผ่านไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเดินไปข้างหน้าได้แบบที่ดีขึ้นคือความโชคดีของหนิงคือหนิงมีนิลินที่แบบเขาเป็นเด็กที่พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ปรับตัวแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ให้กำลังใจอันนี้คือความโชคดีของหนิงแล้วพอเรามองวันนี้เราเอาลูกเราอะเป็นหลักใหญ่ที่สุดพอมันมีตรงเนี้ยมันก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เรื่องอื่นเราก็จะพยายามมองข้ามไปหงุดหงิดก็มองข้ามไปค่ะพี่นี่ครับทางน้องเขาไม่ติดต่อมาเลยเหรอคะไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาจากทางไหนทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าเดินหน้าสำหรับตัวหนิงเองก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะยังทำทุกอย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้เหมือนเดิมค่ะมันเหนื่อยหรือท้อไหมคะที่จบไม่สิ้นมันก็จะบอกไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่ก็เหนื่อยก็รู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อแต่มันก็ไม่เอามาเก็บเป็นอารมณ์อะค่ะอย่างที่บอกพอเวลาเราเห็นรอยยิ้มของลูกเราเห็นความพยายามเข้าใจความพยายามในหลายๆเรื่องของลูกเราที่จะพยายามปรับตัวกับเราเนี่ยมันทำให้ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเบาไปเลยแล้วมันก็ทำให้เราแบบมีแรงฮึดมีพลังที่จะทำเรื่องดีๆออกมาทำงานออกมาเจอผู้คนใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติมีรอยยิ้มแล้วก็กลับมาหาเงินทำงานพี่หนิงรู้สึกแปลกใจหรือว่าเซอร์ไพรส์ไหมทำไมน้องนิลินถึงแบบเข้มแข็งก็มีแบบกำลังใจมันก็ไม่ง่ายสำหรับเด็กคนนึงแต่หนิงก็จะขอบคุณทะเลาะกันตลอดนะคะไม่ใช่ไม่ทะเลาะกันแต่ก็บนความทะเลาะกันมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนิลินเองก็ในภาวะแบบนี้เขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักที่จะเรียนรู้ในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกับการที่เขาเองเขาก็ต้องเรียนรู้ในหลายๆเรื่องในเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือหนิงก็จะพูดกับน้องเสมอว่าจริงๆเวลาเราเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรตั้งแต่เรายังอายุน้อยๆหรือเรายังเป็นเด็กอยู่หนิงถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะเพราะแต่ละปีเหมือนเราเรียนหนังสือเราก็จะต้องเรียนสิ่งที่ยากขึ้นไปถ้าเราผ่านมันไปได้เดี๋ยวเราก็จะเจอเรื่องยากกว่านี้แต่ถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้เรื่องของปีนี้ก็จะไปทบเรื่องของปีหน้าเรื่องของปีหน้าก็จะไปทบเรื่องของอีกปีนึงก็พยายามอธิบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยคุยกับเขาเยอะก็ถือว่าเขาเรียกว่าเบื้องบนเมตตาเพราะทุกวันนี้อย่างที่บอกแหละถ้าตามการไหว้พระไหว้เจ้าทำบุญเลยของหนิงหนิงก็อธิษฐานอย่างเดียวว่าขอให้ลูกหนิงมีความเข้าใจแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยหนิงก็จะขอแค่นี้ค่ะครั้งแรกในการที่มีการอธิบายอะไรมันเป็นจุดที่ยากที่สุดของคุณแม่ยากไม่ได้ยากแค่ครั้งแรกหนิงว่ายากในทุกๆครั้งเพราะว่าในการอธิบายเรื่องนึงเนี่ยให้เด็กฟังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องประเมินให้ได้ว่าตอนเนี้ยการพูดของเรากับวัยของเด็กอะมันควรจะพูดแค่ไหนสมมุติเรื่องเดียวกันคุยกันตอนอายุแบบ8ขวบก็จะเป็นอีกแบบนึงคุยอายุ10ขวบเป็นอีกแบบนึงนี่จะ11ขวบใกล้จะ11ขวบเรื่องก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะยากตรงการประเมินในการใช้คำพูดแต่สิ่งที่ทำให้หนิงเรียนรู้ก็คือต้องไม่คาดหวังกับสิ่งที่เราพูดไปและคิดว่าเขาจะเข้าใจเพราะว่าเราอะโตกว่าเราอยู่บนโลกใบนี้มา40กว่าปีเขาเพิ่งอยู่มา11ปีจะให้เขาเข้าใจทุกอย่างแบบที่เราเข้าใจมันไม่ง่ายดังนั้นเราเป็นแม่เราก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นว่าแบบไม่เป็นไรก็พูดไปมันก็เลยมีคำโบราณที่เขาพูดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะต้องพูดทุกเรื่องเนี่ยจนปากจะฉีกถึงรูหูเนี่ยมันเป็นคำที่อ้อมันเป็นแบบนี้นี่เองกว่าที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเข้าใจเราก็ต้องพยายามแค่ใจเย็นแล้วก็อธิบายแต่เหมือนนิลินเข้าใจและรู้ทุกอย่างของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
นิรินทร์เขาต้องใช้คำว่าเขาพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ทำให้เราไม่สบายใจมีจุดที่ทำให้พี่หนิงอึ้งบ้างไหมคะเช่นจับมือคุณแม่หรือว่าพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกโอ้นิรินทร์สิ่งที่เขาทำให้เราอึ้งและทำให้เราแบบว่าคามแล้วก็เย็นลงได้ในทุกๆเรื่องคือเวลาที่เขารู้ว่าเราจะมีภาวะอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเราเหนื่อยหรือเราท้อเขาจะเดินเข้ามากอดแล้วเขาก็จะมองหน้าแล้วก็บอกว่าแม่สู้ๆนะแม่สู้ๆนะหนูอยู่ตรงนี้หนูส่งพลังหนูกอดหนูเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยความสดใสของเขาเราก็จะแบบตาไหลเลยใช่ปานิงอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนแอให้ลูกเห็นเลยแต่ก็เป็นจุดไม่ดีสำหรับนิงเหมือนกันนะเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นแม่คนอ่ะมันต้องมี360องศากลมๆให้ลูกรู้ว่าอ๋อนี่คือความแข็งแรงอ๋ออันนี้คือเราสามารถอ่อนแอได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องปรับตัวบางอย่างว่าโอเคอะไรที่เราไม่ไหวจริงๆหรือเราอ่อนแอจริงๆเราก็ต้องให้เขาได้รู้ว่าโอเคเราก็มีมุมนี้เหมือนกันไม่อย่างนั้นน่ะเด็กก็จะมีแต่มุมที่แบบสตรองอย่างเดียวซึ่งจริงๆชีวิตคนเรามันมีหลายมุมแล้วมันก็ไม่สามารถสตรองได้ตลอดเวลาเราเคยร้องไห้ให้ลูกเห็นมั้ยคะยังไม่เคยถึงขั้นแบบน้ำตาไหลภาคแต่ระยะหลังเนี่ยมันก็จะมีแบบพอเราสองคนอ่ะก็จะมีการคุยกับคุณหมอด้วยกันมันก็จะมีมุมที่เขาก็แสดงออกมาให้เราเห็นเราก็มีมุมที่บางทีเราไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้แต่ประเมินแล้วว่ามุมเนี้ยให้ลูกรับรู้ได้ก็ให้ลูกเห็นในมุมของความอ่อนแอของเราบ้างคุยกับจิตแพทย์ทั้งตัวหนิงเองตัวน้องแล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเซกชันของครอบครัวค่ะอันนี้คือเพื่อในระยะเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมคะแม่หรือว่าเป็นตลอดเวลาตลอดคือก่อนหน้าเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าหนิงอ่ะจะมีการไปคุยกับหมอเป็นระยะตั้งแต่น้องเกิดมาเพราะว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กอ่ะคือคำว่าช่องว่างระหว่างวัยเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็จะอยากที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าอ๋อเด็กคิดอย่างนี้แล้วเราเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องใช้คำพูดคำไหนที่ทำให้เด็กเขาเข้าใจเรามาเป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นช่วงหลังๆมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่หนิงแล้วก็น้องอย่างเดียวมันยังมีคุณอาคุณยายแล้วก็คนที่อยู่รอบๆข้างหนิงที่เป็นคนสนิทของหนิงที่มีผลกับความรู้สึกของนิรินทร์เราก็จะไปกันเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นแพ็คแล้วเราก็จะมีการบ้านมาว่าอ๋อต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็แบบช่วยกันนะคะเรียกว่าฮีลลิ่งกันทั้งครอบครัวว่าแบบว่าจะให้มันไปด้วยกันใช่หนิงมันเป็นการฮีลกันทั้งหมดแล้วมันข้อดีคือระหว่างหนิงกับคุณแม่หนิงเองที่บางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจเราแล้วมันก็ส่งผลให้เรามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราก็แสดงอย่างนี้ออกมาเราก็เข้าใจแม่เราก็เข้าใจเราก็เข้าใจลูกเรามันก็กลายเป็นแบบเรื่องของทั้งครอบครัวค่ะเพื่อทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นเนาะหนิงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหนิงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงคำว่าครอบครัวก็สำคัญสำหรับการเลี้ยงดูเด็กคนนึงที่จะทำให้เด็กคนนึงเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้อย่างที่เขารู้สึกว่าเขายังมีอีกหลายๆคนที่พร้อมจะโอบกอดเขาค่ะซึ่งวันนี้น้องนิรินทร์ก็สภาพจิตใจเขาก็โอเคแข็งแรงดีร่าเริงแจ่มใสคือจริงๆหนิงว่าคนที่จะประเมินเขาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นหนิงว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันแล้วก็เนี่ยอย่างล่าสุดหนิงไปเที่ยวด้วยกันกลับมาเขาก็จะมีเป้าของเขาแล้วว่าปีหน้าเขาจะตั้งใจทำอะไรอะไรเงี้ยเขาเริ่มกลับมาคุยถึงเป้าหมายในชีวิตตัวเองทั้งที่จริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยนิรินทร์จะเป็นเด็กที่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองพอตั้งแต่เขาประมาณอายุ5ขวบ6ขวบอะเวลาเราคุยกับเขาเราก็จะบอกว่านิรินทร์วันนี้หนูอยากทำอะไรช่วงนี้หนูเป็นยังไงเขาจะมีเป้าของเขาแต่ว่าไอ้เป้าของเขาว่าเขาอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรหรือชอบอะไรแล้วใส่ใจอะไรมันถูกหายไปอยู่ช่วงนึง mm-hmm. เหมือนเขาเอาใจเขาอะไปคิดเรื่องอื่นๆแต่ตอนเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเริ่มกลับมาละโอ้โหเรารู้สึกแบบชื้นใจว่าโอเคปีหน้าเนี่ยแม่หนูจะตั้งใจเรียนให้ดีกว่านี้
แล้วหนูก็จะฝึกเรื่องร้องเพลงให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยความที่เขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าสนใจเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่อ่ะมันเริ่มกลับมาละมันก็เลยทำให้เราแบบคุ้มค่ากับการที่แบบที่เราทุ่มเทเพราะจริงๆต้องบอกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่หนิงทำงานค่อนข้างน้อยมากงานที่ไม่จำเป็นก็จะบายอย่างละครเนี่ยทุกคนก็รอคอยว่าจะเปิดโผเรื่องอะไรทั้งที่มันมีแล้วมันมีชื่อเรื่องมีการวางตัวมีอะไรหลายๆอย่างแล้วหนิงก็ยังระงับการทำงานของหนิงอยู่ยังไม่ทำเพราะอย่างที่บอกว่านาทีเนี่ยหนิงต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกเป็นหลักก็ถือว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆขออนุญาตถามอย่างตัวน้องอีนยังมีโอกาสเจอพี่ตัวพี่จีนยังเจอกันอยู่ยังเจอกันอยู่ค่ะยังเจอกันอยู่เรื่อยๆยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะซึ่งลูกกับพ่อก็ยังมีปฏิสัมพันธ์ปกติเนาะใช่ค่ะยังเจอกันอยู่แล้วก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะที่เรื่องน่ารักกันมากค่ะยินดีกับพี่เมย์ด้วยค่ะในที่สุดก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนึงแล้วก็ในที่สุดภาระในการเลี้ยงข้าวของหนิงทุกอย่างก็จะจบไปนะคะเพราะว่าเรามีแบบว่าดีลในเรื่องของเขาเรียกข้อตกลงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงเขาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วแล้วก็ช่วยกรุณาเอาเงิน 100,000 บาทไปจ่ายคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็เอาเงิน 50,000 บาทมาจ่ายคุณหนิงปณิตาตามข้อตกลงด้วยนะคะยังไงมันเราคุยอะไรกันไว้ทวงไปเลยอันนี้ทวงออกสื่อเลยค่ะเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกันเอาไว้อ่ะเพราะว่าตอนที่ตกลงกันไว้เค้าบอกว่ายังไงเค้าก็ไม่มีทางเสียแน่ๆอันนี้คือเรื่องแต่งงานใช่มั้ยอันนี้คือเรื่องที่เค้าจะแต่งงานค่ะตอนเค้าจะมีข่าวดีอะไรเค้าบอกพูดให้พี่หนิงฟังก็โทรมาแล้วก็แบบโทรมาแล้วก็นี่พี่หนูมีเรื่องทำเสียงเงี้ยพี่หนูมีเรื่องจะบอกพี่จะดีใจกับหนูไหมหนูก็อะไรถ้าแกมีเรื่องดีฉันก็ต้องดีใจสิหนูกำลังจะแต่งงานแล้วนะหนูบอกฮะเอาจริงดิคือแบบไม่เชื่อไงไม่เชื่อแต่ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดีใจด้วยเห็นคู่นี้เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาที่เราเห็นจริงๆเมย์เป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแหละไม่งั้นเขาจะไม่มีแฮชแท็กคำว่าก็ว่าจะไม่รักเพราะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งความรักที่เขาก็จะทำมันได้ดีค่ะเพราะว่าเห็นพี่เมย์บอกว่าเพื่อนๆดีใจยิ่งกว่าตัวเขาเองก็เพราะว่าแบบมันดูเหมือนแรกสุดเลยคือดูเหมือนไม่มีวี่แววอะไรเงี้ยไม่มีวี่แววแต่สุดท้ายก็นั่นแหละโชคชะตามันฝืนกันไม่ได้หรอกหนิงว่าอนาคตเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดแต่พอมันเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาแล้วหนิงเชื่อว่าทุกคนก็ร่วมกันแสดงความยินดีค่ะสองเพื่อนเจ้าสาวเห็นว่างานนี้จะเป็นเพื่อนการรวมตัวของเพื่อนเจ้าสาวตัวท็อปก็นี่น่าจะใช่นะเพราะนี่ล่าสุดเมื่อกี้นี่ก็ยังเพิ่งส่งตอนแรกตอนนี้แจกผ้าให้ละเอาผ้าไปตัดชุดงานเย็นแล้วก็งานเช้าตะกี้เห็นโหวตกันอยู่ในกรุ๊ปว่าจะเอาชุดประมาณไหนดีก็โหวตกันไปคือหนิงอะไรก็ได้แล้วแต่ก็เลือกกันไปเลยกังวลว่าด้วยความที่เยอะด้วยตัวท็อปเลยจะวุ่นวายไหมอะไรหนิงว่าไม่หรอกเพราะว่างานที่มันเป็นงานของเขาเรียกของเพื่อนอะถ้าใครทำให้มันเกิดปัญหาหรือเกิดความวุ่นวายหนิงว่ามันแล้วให้เพื่อนเกิดความกังวลอะมันก็ไม่ใช่แหละหนิงเชื่อว่าทุกคนก็เต็มที่กับชีวิตเหมือนกันมันจะแข่งกันสวยไหมครับไอเรื่องแข่งกันสวยมันแล้วแต่ใครมองว่ามันก็แล้วแต่เนอะสมมติหนิงมองให้คนนี้สวยแต่อีกมุมนึงบางคนก็อาจจะมองคนนี้สวยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเพื่อนตัวบทโคแย่งซีนเจ้าสาวอะไรเงี้ยโอ้ยไม่หรอกเจ้าสาวเขาก็ฟิตออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ไม่หรอกไม่หรอกในฐานะที่เราบอกว่าผ่านชีวิตตั้งแต่แต่งงานมาก่อนมีแตะมือกันไหมคะดูแลตัวยังไงพี่เมย์หนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยด้วยประสบการณ์ของอายุที่แบบใช้ชีวิตมาผ่านการผิดหวังผ่านการสมหวังหนิงเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วนะวันนี้อายุก็ไม่ใช่น้อยๆเนอะเลข4กันหมดแล้วอ่ะมันอะไรที่มันเคยพลาดที่มันเลข4กันหมดแล้วมันไม่ใช่เด็กแบบมันไม่ใช่เด็กๆที่แบบอายุ20กว่าต้นๆที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยหนิงว่าประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนมันก็สอนให้เรียนรู้ว่าโอเคไอ้ทำแบบเนี้ยมันไม่ดีนะทำแบบเนี้ยมันจะดีนะหนิงว่าเขาเอาตัวรอดแน่นอน